กาญจนบุรีปศุสัตว์มอบโคจำนวน25ตัวให้เกษตรกรบ้านเวียดคดีตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสามารถประสิทธิผลปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบโคกระบือแก่เกษตรกรบ้านเวียดคดีหมู่ที่5ตำบลหนองโลอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายนรพัฒน์รัตนวรายุทธปลัดอาวุโสอำเภอสังขบุรีนายรังสิมันทองสวัสดิ์สาธารณสุขอำเภอสังขบุรีนายภูวพลรัศมีเลิกเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโลนายนาธานปานอุทัยปศุสัตว์อำเภอสังขบุรีผู้นำชุมชนและเกษตรกรให้การต้อนรับโดยนายนาธานปานอุทัยปศุสัตว์อำเภอสังขบุรีได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเพื่อช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโคกระบือไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยแนวทางการดำเนินโครงการ 1. เพื่อสนองพระราชดำริตามรอยเยื้องเบื้องพยุคลบาทโดยสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรพอเพียงและเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งโคกระบือถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งต่อการประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกร 2. สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเน้นให้เกิดชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกันเองในชุมชนนั้นๆเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและเกิดความยั่งยืนจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริในพื้นที่โดยให้เกษตรกรทำสัญญายืมเพื่อการผลิตโดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อลูกโคกระบือตัวแรกอายุครบ18เดือนให้ส่งคืนโครงการส่วนลูกโคกระบือตัวต่อไปให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรและเมื่อยืมแม่โคกระบือครบ5ปีให้ยกแม่โคกระบือดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืมโดยวันนี้โครงการได้มอบแม่โคสาวลูกผสมพื้นเมืองและโคสายพันธุ์อเมริกันบรามันให้กับเกษตรกรทั้งหมด23ตัวขณะที่นายสามารถประสิทธิผลปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเป็นโครงการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโคกระบือไว้ใช้งานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยกรมปศุสัตว์เป็นผู้ดำเนินการและเป็นศูนย์รวมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนที่มีอาชีพในการทำไร่ทำนาได้อย่างแท้จริงธนาคารโคกระบือก็คือการรวบรวมโคและกระบือโดยมีบัญชีควบคุมดูแลรักษาแจกจ่ายให้ยืมเพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรและเพิ่มปริมาณโคและกระบือตามหลักการของธนาคารซึ่งโคกระบือเป็นปศุสัตว์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและทำรายได้ให้แก่ผู้เลี้ยงแต่ปัจจุบันเกษตรกรใช้สารเคมีใช้เครื่องทุ่นแรงในการทำการเกษตรทำให้มีต้นทุนในการผลิตเกิดปัญหาหนี้สินปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเกิดมลพิษกระจายทั่วทั้งดินและน้ำทำให้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำบากมากขึ้นไม่สามารถหากินอาหารธรรมชาติได้ต้องหาเงินซื้อทุกอย่างรัฐบาลมีนโยบายให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบยั่งยืนหรือเกษตรแบบผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ผลิตแบบหลากหลายเพื่ออยู่เพื่อกินตามแนวพระราชดำริมุ่งเน้นให้ลดค่าใช้จ่ายด้านปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นทางเลือกที่สำคัญของเกษตรกรโดยเฉพาะวิถีเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรักษาสมดุลของธรรมชาติและลดเลิกการใช้สารเคมีรวมถึงการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์โคกระบือเป็นส่วนสำคัญในการเกื้อกูลกับระบบเกษตรอินทรีย์และเกื้อกูลกิจกรรมในไร่นามูลของโคกระบือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตเกษตรอินทรีย์ทำให้เกษตรกรเกิดการพึ่งพาตนเองและฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโคกระบือเป็นหลักประกันความเสี่ยงของครอบครัวเป็นแหล่งรายได้เป็นการออมเงินเป็นทรัพย์สินในครัวเรือนเกษตรกรสามารถนำแรงงานโคกระบือมาใช้ในกระบวนการผลิตแทนเครื่องยนต์เพื่อลดรายจ่ายที่สำคัญมูลของโคกระบือสามารถนำมาเป็นปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนในการผลิตซึ่งหากเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่หรือจะติดต่อโดยตรงได้ที่กลุ่มส่งเสริมปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีได้โครงการธนาคารโคกระบือตามพระราชดำรินะฮะของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรนะฮะที่เป็นในระดับทางเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้รับในเรื่องของโคนะฮะที่หยิบยืมมาจากโครงการนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่นำไปใช้ในเรื่องของแรงงานนะฮะในการทำเกษตรกรรมการทำนานะฮะลดการใช้ในเรื่องของสารเคมีผลิตภัณฑ์ที่ได้นะฮะก็จะเป็นมูลโคกระบือนะฮะที่ได้ตรงนี้ก็สามารถเนี่ยเอามาใช้ในเรื่องของการทำปุ๋ยอินทรีย์นะฮะเป็นการเกษตรแบบปลอดสารพิษมีความยั่งยืนนะฮะปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับสำหรับในโครงการในวันนี้นะฮะเราก็ได้ร่วมมือกับในพื้นที่ทางอบต.นะครับแล้วก็ทางอำเภอสังขละบุรีนะครับเพื่อที่จะมอบโครงการมอบโคกระบือในโครงการนี้ให้กับเกษตรกรจำนวน25ตัวนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโครงการนำร่องแรกเริ่มนะฮะเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยได้รับในส่วนของโคกระบือตามโครงการนะครับเราในพื้นที่เราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะฮะโดยทางปศุสัตว์อำเภอซึ่งจะมีอยู่ในทุกอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของเฝ้าติดตามเฝ้าดูแลนะฮะแล้วก็ทางปศุสัตว์เนี่ยเราจะมีกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เนี่ยเพื่อให้คำแนะนำในเรื่องของการเลี้ยงดูการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นนะครับสำหรับในเกษตรกรที่จะรับโคเข้าไปนะฮะซึ่งในวันนี้เราก็จะมีในเรื่องของเวชภัณฑ์ที่จะมามอบให้กับทางกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะนำไปใช้เป็นคลังยานะฮะที่สามารถที่จะไปใช้ในการดูแลสุขภาพของโคในพื้นที่ได้ด้วยครับถ้ามีเกษตรกรหรือว่ากลุ่มเกษตรกรที่สนใจอยากร่วมกันอย่างเงี้ยต้องไหนที่เกษตรกรจะได้เข้าถึงโครงการครับก็สามารถที่จะติดต่อทางเจ้าหน้าที่ของเราปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอนะครับหรือติดต่อที่ทางกลุ่มส่งเสริมของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ครับนิว24ปรีชาไหลวาลินภาพข่าววันวราไหลวาลินรายงาน